ครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับแล้วก็วันนี้พบกับผมนะครับประภัยภัยปั้นบ้านครับวันนี้อันพบกันในวันที่3นะครับวันอาทิตย์ที่3เดือนมกราคมปีพ.ศ.2564ครับเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่กันแบบทุลักทุเลระมัดระวังนะครับเนาะก็นะครับประภัยปีนี้นะครับก็มาเริ่มปั้นบ้านดินนะครับทบทวนบทเรียนกันคลิปนี้เป็นการทบทวนบทเรียนกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานนะครับก็วันนี้ผมจะทำก้อนอิฐนะครับก้อนอิฐก็ดินเหนียวนี้ได้แช่ไว้แล้วนะครับมีอะไรบ้างส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับหลายคนถามมาว่าการทำก้อนอิฐหรือว่าการปั้นบ้านดินนั้นมีส่วนผสมของน้ำยาอะไรหรือเปล่านะครับมีน้ำยาประสานมีน้ำยาอะไรช่วยไหมนะครับก็หลายคนถามมาเหมือนกันวันนี้บอยก็จะตอบให้นะครับคือไม่มีอะไรเลยนะครับมีนี่มีฟางครับมีฟางอันนี้สับแล้วนะมีฟางแล้วก็มีดินครับดินอะไรก็ได้นะครับดินแต่บอยใช้ดินเหนียวนะครับก็เลยมีการแช่ไว้นะครับหลายวันจริงๆมันแค่คืนเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาทำนะครับพอมีเวลาก็หนาววันนั้นวันที่หนึ่งหนาวมากนะก็เลยไม่ทำแล้วก็มีน้ำนะครับอัตราส่วนมีคนถามเยอะอัตราส่วนเท่าไหร่ก็1ต่อ1นะครับฟาง1น้ำ1ไอ้ฟาง1นะครับแล้วก็ดิน1นะครับเท่ากัน1ต่อ1ส่วนน้ำก็เราจะเอาก็ใส่ดูก่อนครับว่ามันถ้ามันเละเกินไปมันก็จะปั้นไม่ได้นะครับก็เอาแค่พอดีนะครับเดี๋ยวบอกใครจะมาผสมนะครับก่อนอื่นก็ต้องผสมฟางก่อนครับมันไม่ยากนะครับฟางเดี๋ยวกล้องไปก่อนนะครับวันนี้ถ่ายตอนบ่ายๆนะครับแสงก็อาจจะเยอะหน่อยฟางตรงนี้นะครับบอกให้ได้สับคลิปนั้นนะครับไปสับฟางให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะผสมกันเลยนะครับส่วนนี้คือบล็อกอันนี้คือบล็อกในการทำก้อนอิฐนะครับบอกให้ทำคนเดียวก็เลยมีบล็อกแค่อันเดียวนะครับก็เป็นการทบทวนเนาะไปเลยนะครับฟางการใส่ฟางนะครับก็ใส่ทีละนิดนะครับไม่ใช่ใส่ทีเดียวนะครับก็ใส่ไปแล้วก็ย่ำไปใส่ไปย่ำไปนะครับจนกว่ามันจะเข้ากันได้ที่ถึงจะเอาไปทำเป็นก้อนอิฐได้นะครับตอนนี้ประภัยก็จะทำการย่ำนะครับถ้ามันทำลำบากนะก็เติมน้ำเข้าไปนะครับถ้ามันแบบมันหนืดเกินไปนะก็เติมน้ำเข้าไปแต่อย่าเติมเยอะถ้าเละแล้วมันจะปั้นไม่ได้นะครับโอ้แบบนี้ต้องเติมน้ำนะครับแช่ไว้นานเกินไปดินเหนียวมันจะทำยากนะครับเนี่ยผลของการทำดินเหนียวก็จะประมาณนี้ครับเมื่อมันแน่นแล้วนี่มันจะย่ำยากนะครับถ้าร่วนคนชายคนเหนียวบ้างก็มันจะดีมากเลยเหมาะสมดินเหนียวก็จะประมาณนี้ครับถ้าปั้นไม่เสร็จนี่เป็นไรไหมมันก็ทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าพอมาเริ่มงานทีก็
ฟางจะเน่านะครับทำให้เหม็นก็ย่ำเสร็จแล้วก็ปั้นก้อนอิฐให้มันเสร็จเลยนะครับให้มันหมดขายยังขายแล้วใส่ฟางพากลงไปน้ำหรอวะพากได้พากได้พูดได้ยิ่งขวัญรอได้หัดตากล้องใหม่หัดตากล้องใหม่รอได้สวัสดีค่ะน้องขวัญไปปินตากล้องให้พ่อคลิปนี้จะปั้นบ้านดินนะคะขย้ำเลยค่ะขย้ำไปค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปภูไทยปั้นบ้านเสียงหลับได้อยากไปขย้ำจังค่ะเห็นสลามถ้าเตะกาวเข้าไปเนี่ยโอ้โหเป็นสลามค่ะเฮ้ยสลามเป็นสลามเลยถ้าเอาไปตากไว้แห้งสักพักหนึ่งมันจะเป็นดินเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นดินน้ำมันได้ก็จะสวยหันนะเอาฟางเสร็จเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรพ่ออันเนี้ยฟางเอาฟางใส่ฟางและนี่ก็คือดินที่พร้อมใช้งานนะครับนี่คือที่ผสมแล้วนะครับก็จะมีน้ำนะครับดินเหนียวดินนะครับดินที่ดีก็คือดินร่วนนะครับดินร่วนปนทรายหน่อยนะครับเหนียวหน่อยหนึ่งแต่ที่บอกใช้นี่คือดินเหนียวเยอะเกินไปนะครับทำยากมากๆครับพี่น้องครับดินเหนียวเยอะเกินไปนะครับมันจะทำให้งานเราช้าก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นบทเรียนก็สั่งมาแล้วก็จะทำให้หมดนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะปั้นให้ดูเป็นตัวอย่างสักก้อนนะครับแล้วก็จะจบคลิปนะครับอันนี้ก็คือบอกให้ทำไปแล้วนะครับ3ก้อนก้อนที่4เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าทำแบบไหนนะครับปกติถ้ามีเพื่อนมีคนช่วยเยอะก็จะใช้บล็อกนะครับ4บล็อกหรือว่า6บล็อกนะครับแต่บอกให้ทำคนเดียวก็บล็อกเดียวนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดู
อความแน่นนะครับก็จะขออนุญาตใช้เท้านะครับจริงๆอ่ะมันมีคนที่เขาทำเครื่องอัดอิฐดินขายอยู่นะครับแต่สู้ราคาไม่ได้นะครับรู้สึกจะเป็นหมื่นกว่าเนี่ยครับ18,000เนี่ยเครื่องอัดมาทีละก้อนเลยเครื่องอัดมันจะออกมาสวยนะครับก้อนอิฐมันจะเท่ากันเสมอกันเจาะดูสักหน่อยเผื่อร้อยลวดเผื่อร้อยเหล็กเส้นนะครับได้แล้วก้อนหนึ่งนะครับนี่ได้แล้วหนึ่งก้อนเป๊ะทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของบ่อไผ่นะครับที่ทำได้ทั้งหมด15ก้อนครับกับการทำงาน3ชั่วโมงนะครับสำหรับดินเหนียวนะครับสำหรับที่นี้ก็เป็นการปั้นก้อนอิฐให้ดูนะครับว่ามันยากง่ายแค่ไหนนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมช่างทำบ้านดินทั้งหลายถึงคิดประเมินราคาแพงครับบ้านดินนะครับถ้าจ้างช่างมันจะแพงกว่าบ้านปูนทั่วไปนะครับบ้านดินเพราะว่ากว่าจะทำก้อนอิฐมาแต่ละก้อนนะครับถ้าไม่มีเครื่องทุนแรงก็จะช้าหน่อยนะครับวันนี้ก็ทำได้15ก้อนครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะปีนี้เป้าหมายก็คือ 2,000 ก้อนครับจะทำเป็นบ้านดินแบบดินล้วนๆนะครับหลังหนึ่งก็ขอกำลังใจด้วยครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับบ่อไผ่ผู้ใดปั้นบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับกดติดตามกันไปหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ถ่ายครับ